สวัสดีครับวันนี้ตัวน้อยชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมโพเจสีนะครับหรือโพด่างนะครับต้นนี้ก็หลวงพ่อให้มานะครับนี่นะครับผมได้มาก็จะเป็นอยู่สไตล์นี้นะครับอยู่ประมาณนี้ผมก็เลยทดออกนะครับทดออกเพื่อสร้างกิ่งหนึ่งกับลำต้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนมันจะไม่โตแต่มันก็โตอยู่นะครับรอยเก่ามันอันนี้รอยที่ทดไปอันนี้ก็เป็นรอยใหม่นะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนดินนะครับจะเปลี่ยนดินใหม่แล้วก็จะเอากิ่งพวกนี้ออกเอาไว้เฉพาะกิ่งที่จะใช้นะพวกนี้ก็จะเดี๋ยวเอาไปปักดินครับปักดินก็น่าจะเกิดนะครับโอเคเดี๋ยวผมทำเลยดีกว่าผมก็จะเอากิ่งนี้ออกก่อนนะเอาไกลก่อนกิ่งนี้นี่เดี๋ยวอันด่างๆนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาไปปักที่ได้นี่อีกแล้วก็ฝั่งนี้เราก็จะเอากิ่งนี้นะครับนี่ออกก็จะเอาไว้ประมาณนี้อันนี้กิ่งหนึ่งอันนี้กิ่งหนึ่งอันนี้ลำต้นมาดูโอ้โหมีหลากนี่ครับก็จะเห็นว่ารากเต็มมาทางเลยดูรากเขาไม่แปลกที่มันจะไม่โตนะครับไม่แปลกเลยเดี๋ยวเราจะตัดรากพวกนี้ออกให้หมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราตัดนี่ครับรากเขาก็จะขดอยู่เงี้ยดูจนทะลุออกมาเนี่ยมันไม่ได้กินไปไหนนะเดี๋ยวเราจะมาตัดทิ้งให้หมดเลยดูรากเขาไม่รู้ต้นถึงไหนนะรู้แต่ว่ารากนี่ไปทั่วรากฝอยแน่นมากเลยนี่ครับรากโคตัดออกเหลือประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวกิ่งก็อาจจะแปลออกบ้างนะครับว่าเราตัดรากไปเยอะโอเคแต่ว่าโพไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับน่าจะโอเคเดี๋ยวกระถางใช้ผมใช้กระถางนี้เลยนี่ครับก็เลี้ยงไว้ก่อนเนาะไปกันโอเคเราขนาดกิ่งให้ได้แล้วค่อยว่ากันนะครับก็เลี้ยงเอาอันนี้ก่อนเลี้ยงเอาขนาดไปก่อนเดี๋ยวก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเพราะส่วนตัวก็ชอบเลยเพราะว่าใบมันสวยใบมันด่างดีนะครับชอบใบมันก็เดี๋ยวเลี้ยงๆเล่นๆไปโอเคครับเดี๋ยวอัปเดตให้ดูนะครับถ้ามันไม่ตายหรือว่าไม่ใครขอซื้อไปก่อนโอเคครับไปนะครับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ